ดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบลายนิ้วมือในรถยนต์ของนายเปรมชัยกันนสูตรนะคะที่อยู่ระหว่างตรวจเทียบเคียงว่าตรงกับผู้ต้องหาคนใดบ้างขณะที่ผลการตรวจชิ้นเนื้อไก่ฟ้าหลังเทาก็พบหัวกระสุนฝังในค่ะผลการเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือ DNA ขม่าวปืนและคราบเลือดสัตว์นะคะภายในรถยนต์กระบะ Land Cruiser รุ่นครบรอบ30ปี V6 4 wheel สีครีมหมายเลขทะเบียน7กไก่คควาย2192กรุงเทพมหานครของนายเปรมชัยกันนสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่พบลายนิ้วมือแฝงจำนวนหนึ่งค่ะซึ่งยังไม่สามารถจำแนกได้ว่าลายนิ้วมือเป็นของบุคคลใดโดยจากนี้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะนำลายนิ้วมือแฝงทั้งหมดไปเปรียบเทียบเพื่อพิสูจน์ทราบบุคคลเชื่อมโยงการเกิดเหตุว่ามีการยิงปืนล่าสัตว์จากภายในรถจริงหรือไม่โดยจะเร่งดำเนินการพิสูจน์ทราบให้เร็วที่สุดภายใต้กรอบระยะเวลา30วันพลตำรวจตรีทวัชชัยเมฆประเสริฐสุขผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าจุดซ่อนปืนภายในรถจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีการดัดแปลงรถเพื่อซุกซ่อนปืนรวมถึงยังไม่พบ DNA สัตว์ป่าภายในรถแต่หากพบตัวอย่างเลือดสัตว์ป่าก็จะต้องรายงานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามขั้นตอนทั้งนี้พนักงานสอบสวนได้นำรถกระบะของกลางส่งกลับไปยังสภ.ทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ขณะที่ผลการเอ็กซเรย์ชิ้นเนื้อไก่ฟ้าหลังเทาเมื่อวานนี้พบกระสุนฝังในเป็นตะกั่วทรงกลมจำนวน2นัดแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเป็นขนาดใดต้องรอสัตวแพทย์ผ่าพิสูจน์นายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการตรวจสอบที่ดินของนายเปรมชัยที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยว่าต้องตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์การถือครองถูกต้องหรือไม่และเรื่องนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาด้านการดำเนินคดีโดยอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์ตรวจสอบตามขั้นตอนในเบื้องต้นซึ่งกรมที่ดินได้ส่งตัวแทนไปทำงานร่วมกับทางจังหวัดและตำรวจแล้ว